มารีวิวเครื่องมืออัดสปริงกดบูทนะอันนี้ของเดิมๆก่อนฝาปิดเดิมฝานี้ที่เรางัดมาก็แต่งให้มันเรียบมันจะได้แน่นๆนะจะได้กดแน่นแล้วก็ไอ้เขี้ยวนี้ไม่ต้องออกนะเสร็จแล้วเราก็สอดไว้ตามเขี้ยวนี้ก่อนเขี้ยวที่มันตีมาครับไม่ต้องออกสอดไว้สักร่องก่อนก็ใส่เดือยมาให้ตัวเล็กนี่ไว้ใช้กับรุ่นกะโหลกจีนนะครับจะสั่นหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปแป๊บเดียวไม่ต้องต่อครับกลางคืนเนี่ยปุ๊บมันไม่มีหลุดครับข้อตังไม่ได้กลางบ้านนอนยังไม่หลุดเลยเนี่ยเปียกนี่ลองกับ18นะครับแปดเบ้าแข็งไอ้ฝาปิดแข็งพอเรางัดออกมาแล้วเราก็บีบมันเข้าไปก่อนนะครับมันเป็นแบนมันจะได้แน่นแล้วก็เหมือนเดิมครับเขี้ยวไม่ต้องออกสอดเข้าไปในเขี้ยวของมันนะสอดเข้าไปฝั่งประคองไว้ลมจีนก็ได้หลายรุ่นนะครับถ้าเกิดใช้ฝาปิดบูทตัวเดียวกันก็ได้หมดครับแน่นไม่มีรุ่นลองให้ชัวร์นะตัวลองแล้วตัวกดตัวใหม่นะครับแบบแข็งก็ชอบแน่นๆก็บีบนิดนึงก็ได้ครับก็สอดเข้าไปในร่องมันร่องไอ้เชือกที่เขาตีมาอย่าไปออกนะครับมันช่วยแน่นลงล่องขันนัดไปเลยน่าจะเข้าเข้าหมดนะครับไม่ต้องสอดเข้าครับอีบ็อกตัวนี้พอดีนะครับใหญ่ไม่เล็กครับเกาะนังไม่ได้ครับบ้านนอนเนี่ยแต่ไม่หลุดหรอกรับประกันไม่หลุดจะไปเอาเที่ยวมันออกแล้วก็รุ่นมิตซูที่เพื่อนถามมาว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเป็นรุ่นมิตซูก็ใส่แหวนตัวเล็ก
ไปก่อนนะครับเป็นตัวเล็กอันนี้พอเราใส่ลงร่องแล้วก็ใส่แหวนตัวเล็กแล้วก็เอาตัวใหญ่นี้ดันฝานะครับแล้วก็หมุนอัดหลายท่านถามว่ามันจะใช้กับมิตซูได้หรือเปล่าเหลือเฟือนะครับทำมาเผื่อเหลือเฟือนะเสร็จแล้วก็กดเกี่ยวมันลงไปนี่ก็รุ่นกระโหลกยีนรุ่นกระโหลกยีนผมจะเอา2ตัวนี้ออกนะครับที่มากับกระโหลก2ตัวนี้เอาทิ้งครับใส่ผ้าทับตัวหนาครับใส่บูททองแดงใส่ฝาปิดมิเนียมตัวดาวเนี่ยครับเป็นมิเนียมนิ่มๆนะครับของอาตาลีของเก่าผมแกะออกมาใส่วางทับไปเลยครับแล้วก็ปิดก็ถูดเดียวกันกับมิตซูใส่แหวนตัวเล็กตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าเบ้าเบ้าแบบมีฝาปิดสตาร์ทด้านหน้านะครับใส่ฝาทับใส่บูททองแดงผมแช่น้ำมันไว้นะครับลื่นปิดแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้นี่ลองไม่ต้องแต่งวางไว้เฉยๆบล็อกตัวนี้พอดีเป๊ะเลยครับเป๊ะหมดทุกรุ่นใช้กับ18มันเวลาหมุนมันก็ไม่ติดเป้าครับสูงทำมาพอดีครับทั้งมิตซูทั้งอาตาลีครับเหลือเฟือครับขอบคุณครับ